ชีวิตและความคิดสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนพระมหาเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลกประวัติโดยสังเขปเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์นามเดิมว่าเกี่ยวนามสกุลโชคชัยนามฉายาอุปเสโนบิดานายเลี่ยนโชคชัยมารดานางยีโชคชัยเกิดเมื่อวันศุกร์ที่11มกราคม2471ณบ้านเฉวงตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีการบรรพชาอุปสมบทเมื่อยังเยาว์ได้ศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดเฉวงจนจบประถมศึกษาปีที่4เมื่ออายุได้12ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรณวัดเฉวงวงเล็บวัดสว่างอารมณ์อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีเจ้าอธิการพัดวัดภูเขาทองเป็นพระอุปัชฌาย์แม้เจตนาจะบวชเพียงแค่7วันแต่ด้วยบุพเพกตปุญญาตาทำให้เจ้าพระคุณสมเด็จยังคงมั่นในสมณเพศต่อมาหาได้คิดลาสิกขาไม่โยมมารดาจึงนำไปฝากไว้กับท่านพระครูอรุณกิจโกศลหลวงพ่อพริ้งโกสโลวัดแจ้งตำบลอ่างทองอำเภอเกาะสมุยเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นผู้ฝักใฝ่ในการศึกษามีวิริยะอุตสาหะจนหลวงพ่อพริ้งเห็นอุปนิสัยได้นำไปฝากไว้กับเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชอยู่ญาโณทยมหาเถระโดยอยู่ในการปกครองของพระธรรมเจดีเทียบธรรมทรงณวัดสเกตกรุงเทพมหานครต่อมาพ.ศ. 2492เมื่ออายุครบอุปสมบทก็ได้อุปสมบทณวัดสเกตโดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชอยู่ญาโณทยมหาเถระทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ด้านพระกรรมฐานเจ้าพระคุณสมเด็จได้เรียนพระกรรมฐานในเบื้องต้นจากหลวงพ่อพลิ้งซึ่งเป็นพระวิปัสสนาจารย์องค์สำคัญของเกาะสมุยโดยหลวงพ่อพลิ้งได้นำเจริญพระกรรมฐานบนหลุมฝังศพขณะมีอายุ12ขวบต่อมาได้เรียนพระกรรมฐานจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชอยู่ญาโณทยมหาเถระซึ่งมีความชำนาญในพระกรรมฐานด้านกสิณและยังให้ความสนใจในวิธีการเจริญพระกรรมฐานตามแนวต่างๆที่ปฏิบัติในประเทศจนมีความชำนาญทุกสายเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นผู้ริเริ่มวางรากฐานแนวคิดงานพระศาสนาเชิงรุกที่สำคัญในด้านต่างๆริเริ่มให้พระสงฆ์นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอนุวัตให้สอดคล้องกับโลกสมัยใหม่ได้บริจาคเงินสร้างตึกสงฆ์อาพาธในท้องถิ่นชนบทที่อยู่ห่างไกลความเจริญหลายแห่งในนามอาคารผู้มีพระคุณเพื่อพยาบาลพระภิกษุสามเณรผู้อาพาธและสาธุชนทั่วไปในด้านต่างประเทศเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นผู้ริเริ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศริเริ่มการสร้างวัดไทยในต่างประเทศริเริ่มให้มีการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปประจำณวัดไทยในต่างประเทศและริเริ่มฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศจีนได้ออกเดินทางไปต่างประเทศทั่วทุกมุมโลกเพื่อหาแนวทางที่จะให้มีวัดเกิดขึ้นในประเทศนั้นๆด้านการเผยแผ่เจ้าพระคุณสมเด็จได้แสดงพระธรรมเทศนาภายในพระอุโบสถวัดสเกตตลอดพรรษาและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นประจำแสดงธรรมทางสถานีวิทยุ919ในรายการของดีจากใบลานและมีผลงานหนังสือมากมายเช่นธรรมะสำหรับผู้นับถือพระพุทธศาสนาดีเพราะมีดีการนับถือพระพุทธศาสนาปาฐกถาธรรมสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนพระธรรมเทศนาและบทความสมเด็จพระพุทธาจารย์ก
การดำรงตนกตัญญูกถาคุณสมบัติ5ประการเย็นหิมะในรอยธรรมสมาธิหลักของใจธรรมะให้ลูกดีธรรมะปรารภยามเช้าธรรมะปรารภยามค่ำสุขทุกข์อยู่ที่ใจพระธรรมเทศนาหน้าพระที่นั่งเป็นต้น